สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมจะเดินขาเข้าไปในตลาดสดก่อนนะครับว่าเขาขายอะไรยามเย็นดูบรรยากาศตลาดสดยามเย็นที่เปิดเปิดครับขายปลาครับเดินผ่านตลาดเข้ามาเลยดูบรรยากาศเป็นตลาดใหญ่ของปอยเปียดครับตรงนี้กันนั่งขายของเต็มเลยครับทุกคนอันนี้ก็เป็นเวลาจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับก็เหมือนตลาดสดตลาดเช้าครับเขาคงเปิดทั้งวันเท่าที่ดูเป็นขายของแบบเกิดทั้งคืนของเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะนี่เวลาค่ำแล้วคนก็ยังเดินแบบคึกคักกันอยู่เลยน่าจะเป็นที่ขายของส่งบ้านเขาหรือเปล่านี่น่าจะเป็นตลาดสดก็เดินหลุดออกมาทางนี้ตลาดคนเยอะมากเดี๋ยวผมจะเดินย้อน
ข้าไปดูทางด้านนี้ว่าเขาขายอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นจุดศูนย์รวมที่ขายของตลาดยามเย็นเขาก็ตามดูด้วยกันนะครับจำบรรยากาศยามเย็นที่ปอยเป็ด